สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพและนับถือข้าพเจ้าร่วมกับท่านดร.บุญขวงคำบุญเพื่อห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมได้มาแถลงข่าวประจำวันที่26พฤษภาคม2021ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะขอรายงานเกี่ยวกับสภาพพยาธิโควิด19อยู่ในทั่วโลกและก็คืออยู่ในสปป.ลาวของพวกเฮาสภาพตัวเลขติดเชื้ออยู่ในทั่วโลกก็คืออยู่ในสปป.ลาวมาฮอดปัจจุบันนี้มีกรณีติดเชื้อสะสมทั้งหมด168,486,828คนแล้วก็เสียชีวิตสะสมไปแล้ว3,498,525คนและเป็นผู้หายดีแล้ว149,999,744 คนสำหรับอันดับ3ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อชีวิตสูงกว่าหมู่ในโลกก็ยังแม่นสหรัฐอเมริกาอินเดียและบราซิลสำหรับประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับสปป.ลาวก็ทางจะเห็นได้ดังนี้ประเทศเมียนมามีกรณีติดเชื้อสะสมมัน143,226 คนอยู่ในหันก็มีติดเชื้อใหม่34คนประเทศไทยมีการติดเชื้อสะสม135,439 คนมีกรณีติดเชื้อใหม่3,229 คนเสียชีวิตไปแล้ว832คนเสียชีวิตใหม่26คนสำหรับสปป.จีนมีกรณีติดเชื้อสะสม91,006 คนมีกรณีติดเชื้อใหม่มี15กรณีสำหรับประเทศกัมพูชามี 26,329 คนมีกรณีติดเชื้อใหม่568คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว183คนอยู่ในนี้ก็มีกรณีติดเสียชีวิตใหม่4คนสำหรับสสเวียดนามมีกรณีสะสมทั้งหมด 5,773 คนมีกรณีติดเชื้อใหม่369คนและเสียชีวิตสะสม44คนสำหรับอยู่สปป.ลาวฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,883 คนมีกรณีติดเชื้อใหม่แม่น5คนและเสียชีวิตสะสมทั้งหมด2คนสำหรับเวียกงานปิ่นปัวแม่นมีผู้ติดปัวหายดีทั้งหมด 1,211 คนแล้วก็ปิดผัวหายดีมือเดียวมัน81คนแต่ยังสืบต่อปิดผัวทั่วประเทศทั้งหมดนั้น620คนสำหรับเวียกงานจำกัดบริเวณปัจจุบันนี้ทั่วประเทศของเฮายังนำใช้ศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมดนั้น44ศูนย์และมีผู้อยู่ในศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมดมัน 3,407 คนสำหรับเวียกงานวิเคราะห์ในวันที่25พฤษภาคมนี้ของเฮาได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดแม่น 1,767 ตัวอย่างในนั้นตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่แม่น5กรณีเกี่ยวกับกรณีติดเชื้อใหม่5กรณีนั้นแม่นกรณียังยืนที่ 1,879 ถึง 1,883 คน7ที่ติดเชื้อใหม่จากนครหลวง3คนซึ่งแม่นเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเก่าที่ติดเชื้อในชุมชนดังรายละเอียดตรงนี้เป็นเพศหญิงอายุ33ปีบ้านห้องไก่แก้วเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์กรณีที่2เป็นเพศชายอายุ45ปีตำบลห้องไก่แก้วเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์กรณีที่3เป็นเพศหญิงอายุ17ปีบ้านอมรเมืองไสยธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับ2กรณีอยู่แขวงสวรรคเขตนั้นแม่นกรณีน้ำเขาจากแรงงานต่างประเทศที่กลับมาจากประเทศไทยซึ่งถูกต้องตามกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกสปป.ลาวเฉพาะผู้สัมผัสใกล้ชิดติดขอแจ้งให้บรรดาท่านทราบดังนี้โรงเรียนประถมสมบูรณ์หัวเสียงวันที่21เดือน5 2021ตลาดหัวขัวตลาดโน้นข้อตลาดโพสิ้นตลาดโพนต้อแคมทางรถไฟบ้านดงหลวงเมืองอาไซท่อตลาดโอซีวันที่17เดือน5
บริษัทเฮืองอรุณสาขาสีไข่วันที่23เดือน5ของแถวบ้านคนสีนวลพร้อมธนาคารลาวก่อสร้างและเรดีคลินิกบัตรชีดำด่วนวันที่23เดือน5อันนั้นเป็นทางลายของผู้ติดเชื้ออยู่ใน3กรณีที่เชื้อใหม่ในนครหลวงที่ว่าเป็นเครือข่ายไปนั้นสนับสนุนโดย